รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอังคารนะครับเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้เชฟประจวบกูรูของเรานะครับจะมาเปิดครัวทำเมนูแกงเขียวหวานปลากายกันครับแต่จะพิเศษยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับในเมนูนี้นะแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายโรด้วยมะเขือยาวเป็นอาหารไทยของเรานี่แหละคือถามว่าดัดแปลงอะไรไหมก็เพียงแค่รูปเอามะเขือยาวเนี่ยมาพันด้วยปลากายนะก็อย่างน้อยๆเราตักลูกชิ้นปลากายแกงเขียวหวานแล้วก็จะมีมะเขือเนี่ยติดมาในช้อนแล้วก็สามารถรับประทานพร้อมๆกันได้เลยอันนี้เราก็คือว่าต่อยอดได้ทำอาหารให้มันก็เป็นอาหารหรูหราได้แต่ก่อนที่จะเข้าครัวกันนะครับไปลงมือทำเมนูแกงเขียวหวานปลากายโรมะเขือยาวนะครับเราจะตามอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับไปหาร้านอาหารที่จุดประกายเมนูสร้างสรรค์เมนูเด็ดๆมาให้ชิมกันครับจะเป็นยังไงไปชมกันเลยนะครับช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ร้านดาวขนองลำพูนครับมีอาหารหลากหลายให้เลือกรับประทานครับคุณผู้ชมครับรสชาติของอาหารถูกปากจะลำขนาดไหนคุณผู้ชมต้องตามอาจารย์มานะครับสวัสดีคุณนครสวัสดีครับอาจารย์นี่เล่าที่มาที่ไปของร้านหน่อยสิโดยเฉพาะอย่างนี้ทำไมร้านเราชื่อดาวขนองเท้าความไปเมื่อ60ปีก่อนนะครับอาจารย์ยาวเลยอ่ะยาวครับอาจารย์ตอนนั้นน่ะคุณตาเปิดค่ายมวยชื่อว่าสอดาขนองคุณยายก็เลยเปิดร้านอาหารเล็กๆตอนนั้นนะชื่อว่าร้านดาวขนองไปในด้วยเลยครับผมอ๋อนั่นคือที่มาของชื่อร้านดาวแล้วร้านเรามีอาหารพื้นเมืองอะไรยังไงบ้างอาหารที่เป็นที่นิยมเลยนะครับอาจารย์ที่ใครมาที่ร้านผมมาที่ภาคเหนือก็จะมาแวะทานแกงฮังเลลำไยเมนูเด็ดอีกเมนูหนึ่งของเราก็คือข้าวซอยลำไยครับอาจารย์ข้าวซอยลำไยดูน่าสนใจนะจุดเด่นและรสชาติเป็นยังไงอ่ะเราจะเป็นข้าวซอยที่แตกต่างจากจังหวัดอื่นๆในภาคเหนือตรงที่ว่าเราใช้ลำไยเป็นตัวชูกลิ่นและก็ชูรสอันนี้ใช่ไหมใช่ครับอาจารย์ตรงนี้เลยครับอาจารย์ชิมได้เลยมะเชิญอาจารย์เลยครับผมกลมกล่อมถึงเครื่องหอมมันจริงๆและยังได้ความหวานจากลำไยด้วยนะครับไม่แปลกใจเลยทำไมลูกค้าติดอกติดใจนะช่วยเล่าเคล็ดลับสร้างสรรค์เมนูนี้ให้เราฟังหน่อยได้ไหมกะทิเนี่ยเราเลือกใช้ของกะทิอัมพวาข้นมันแล้วก็หอมได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดนะครับใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองครับอาจารย์เริ่มแรกเราจะใช้พริกแกงและคั่วน้ำมันนิดๆได้ที่แล้วเราก็ใช้ไก่จากนั้นเราก็จะใช้ผงฮังเลตามลงไปคั่วพอหอมจากนั้นเราก็เติมกะทิอัมพวาลงไปพอกะทิได้ที่ปรุงรสด้วยน้ำปลาซอสปรุงรสแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวสุดท้ายเคล็ดลับของข้าวซอยลำไยก็คือใส่ลำไยในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อชูรสแล้วก็ชูกลิ่นข้าวซอยลำไยของเราครับทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองที่เป็นผู้ช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์เพราะคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็จุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยหลากหลายเมนูได้อย่างไม่รู้จบนะครับกลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับต้องลองแล้วล่ะขอขอบคุณคุณนครมากจริงๆนะครับที่ใจดีช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์และบอกตอบเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราในวันนี้นะครับอาหารรสชาติดีและก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับและกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับสัปดาห์หน้าอาจารย์จะไปพิสูจน์ความอร่อยที่ไหนจะเป็นร้านใดคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสด